มาฟังความจริงที่ต้องลืมอีกอย่างนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำความจริงที่ต้องลืมตอนที่75นะครับสมเด็จพระเชษฐาธิราชมาเข้าฝันนะครับบอกเป็นพระมหาอุปราชานะครับวันที่16พฤศจิกายน2013นะครับคริสต์ศักราช2013เวลา 18:07 นาทีนะครับกับความจริงตอนที่โลกตอนถมไม่ได้ทำเพื่อ2ตอนนะครับสมเด็จพระเชษฐาธิราชมาเข้าฝันบอกเป็นมหาอุปราชาวันที่16พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2013เวลา 17:49 นาทีนะครับซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นี่นะครับหรือว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชนี่นะครับทรงสิ้นพระชนนะครับได้57พรรษานะครับซึ่งเท่ากับปีคริสต์ศักราชที่ท่านนบีเกิดนะครับได้ครองราชสมบัติรวมกัน38ปีนะครับในปีที่พระองค์เสด็จสวรรคตเป็นปีที่ดาวหางฮันเลโคจรมาใกล้โลกนะครับโดยมีปรากฏในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดว่าศักราช891ฉลูศกพุทธศักราช2072เห็นอากาศนิมิตอินทนูเห็ดแห่แต่ทิศหรดีผ่านอากาศมาทิศพายัพมีพันขาววันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน12สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้านฤพานะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีดาวหางฮันเลโคจรมาใกล้โลกนะครับและในวันนี้นะครับก็ได้มีดาวหางนะครับเวลา17:05นะครับตำแหน่งดาวหางทั้ง4ดวงนะครับที่จะที่นับปรากฏก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าทิศตะวันออกเช้านี้นะครับนี่นะครับ looking is before dawn November 17นี่นะครับเป็นภาพดาวหางนะครับดาวหางไอซอนนะครับดาวหางไอซอนนะครับก็ได้ดาวหางไอซอนนะครับเวลา 3:00 นนะครับดาวหางไอซอนขณะนี้มีความสว่างแมกนิจูด 5.5 และมีหางที่ยาวมากยาวถึง8ล้านกิโลเมตรหรือ21เท่าของระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงจันทร์นะครับก็ได้มีดาวหางไอซอนนะครับยาวถึง8ล้านกิโลเมตรนะครับมากกว่าระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับนี่นะครับเป็นภาพนะครับ